แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์นะคะสงพลวนที่เกิดดินถล่มลงมาจากหุบเขาในปากีสถานที่เห็นอยู่นี้คือภาพดินถล่มในหุบเขาฮันซาทางเหนือของปากีสถานนะคะหลังที่จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงเมื่อวันจันทร์ เหนือของปากีสถานและอัฟกานิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า360คนส่วนใหญ่พบในปากีสถานค่ะส่วนเหตุดินถล่มที่เห็นอยู่นี้ก็ส่งผลให้มีคุณครูคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะคะเพราะว่าถูกดินถล่มลงมาระหว่างการเดินทางกลับบ้านกองดินยังพังถล่มลงมาปิดกั้นถนนแถวนั้นพร้อมกับฝุ่นควันละอองที่คลาดคล้งไปทั่วด้วยค่ะแผ่นดินไหวครั้งนี้ยังทําให้บ้านเรือนประมาณ11,000หลังถูกทําลายในพื้น ทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานส่งผลให้ชะตากรรมของผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวยิ่งน่าเป็นห่วงมากขึ้นเพราะว่าไม่มีบ้านเรือนให้อยู่อาศัยในช่วงที่ฤดูหนาวกําลังคลืบคลานเข้ามาแล้วแต่แผ่นดินไหวครั้งนี้ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานมากมายนักค่ะ